Point of View รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกมุมมองใหม่ของคนต่างความคิดต่างคณะที่กล้าทำตามความฝันเพื่อจุดประกายความคิดและพาคุณไปรู้จักมุมมองใหม่ให้ลึกซึ้งกว่าที่เคยในตอนแรกเราจะพาคุณไปรู้จักกับศิลปินเจ้าของเพจจาจ้าทีศิษย์เก่าจากวิจิตรศิลป์และกระบังผู้กล้าทำตามความฝันจนได้สไตล์งานที่ไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะชื่อสุภัตตาสัมจิตชื่อเล่นชื่อจ้าค่ะเรียนจบแล้วมา2ปีค่ะอยู่วิจิตรศิลป์รุ่น20ทำงานเกี่ยวกับจิตรกรรมเป็นงานเพ้นท์ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับป๊อปอาร์ตตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์เกี่ยวกับอาร์ตแล้วก็กำลังจะประจำก็ประจำแล้วแหละ3วันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็รับงานนอกเกี่ยวกับอาร์ตด้วยพวกงานเพ้นท์เพ้นแนวตัวเองแล้วก็บางงานถ้าเป็นเกี่ยวกับผนังก็ไปบ้างเพ้นท์โมเปเปอร์ตามสตูดิโออะไรเงี้ยทำพวกเท็กเจอร์วอลสไตล์งานที่เป็นป๊อปอาร์ตที่เป็นพ็อปอาร์ตเพราะว่าเราชอบสีสันจัดๆอ่ะเพราะว่าของเรามีไอดอลเป็นแอนดี้วอร์ฮอลงานแรกที่เรารู้จักเขาวาดมีมอนโรมั้งผู้หญิงกับไททันมาอยู่ด้วยกันเพราะมันยังไงมันก็ไปด้วยกันได้อ่ะก็เอาตรงๆคือมันเห็นชัดไว้เพราะว่าเรื่องสีด้วยมันตรงอยู่แล้วอ่ะเพราะงานเรามันก็มันตรงเลยอ่ะมันก็มีบางอย่างที่แบบเราเอาตัวเราเข้าไปด้วยเพราะเราชอบไททันแต่ว่าเราแต่งตัวไม่ได้เป็นไททันเลยเราก็เลยแสดงออกเอาตัวเองไปอยู่ในนั้นแต่ว่าใช้สีกับใช้พวกรูปแบบของแพทเทิร์นลงไปอยู่ในนั้นทำไมพี่ไม่แต่งตัวสีแบบนั้นมันไม่เข้าอ่ะมันไม่รู้ดิมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มันไม่ถึงอ่ะได้ก็ได้พี่ไม่ได้เริ่มรู้ว่าแบบมีถาปัดที่นี่มีที่ศิลปากรมีหลายๆที่ที่เกี่ยวกับอาร์ตก็เลยแบบขอที่บ้านมาติวที่กรุงเทพด้วยตอนแรกเขาก็ไม่ให้แต่ว่าก็ดื้อก็อยากไปก็เลยขอมาเดือนนึงที่กรุงเทพแล้วก็มาสอบที่นี่ด้วยแล้วก็เลยติดจริงๆชอบตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ว่าเพิ่งมาจริงจังตอนม.5 ม.6ที่แบบมีเรียนอะไรก็เรียนแหละแต่ตอนเรียนก็นั่งวาดรูปแล้วก็เพิ่งจะได้เริ่มติวประมาณตอนม.5ตอนนั้นติวที่ระยองตอนนั้นมีแกลเลอรี่ด้วยแล้วก็มีโรงเรียนติวด้วยไป2ที่เลยตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนเป็นเทศกาลท่องเที่ยวของระยองอะบ้านอยู่ระยองมันเป็นตลาดเก่าแล้วก็มันมีพวกฝรั่งชอบมาเดินเที่ยวแล้วก็วาดรูปนึงแล้วเหมือนมีฝรั่งมาซื้อแล้วเขาถามว่ารูปนี้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ที่เป็นเจ้าของแกลเลอรี่ก็เป็นคนขายให้แล้วก็ได้ตังมาเป็นชิ้นแรกเนี่ยที่แบบที่ขายได้อะเป็นรูปเวสป้าที่แถวสำเพ็งอะที่มีเวสป้าเยอะๆมันเป็นรูปที่เขาถ่ายเวสป้าแล้วเห็นข้างหลังเป็นเมืองอะไรเงี้ยอันนั้นคือชิ้นแรกแล้วก็เขาก็ทำไมขายได้ล่ะอะไรเงี้ยก็มีคนมาซื้อแล้วก็เอาตังไปให้เขาเขาก็ตกใจว่ารูปแค่นี้ขายได้เลยหรออันนั้นก็เลยเป็นครั้งแรกเหมือนเขาเริ่มเปิดใจให้เรียนอ่ะก็เลยมาติวตอนนั้นก็เหมือนบ้านนอกเข้ามาไม่รู้จักใครเลยมีเรียนดรออิ่งทุกอย่างอ่ะพวกคนพวกพอร์เทรตสิ่งของหุ่นนิ่งตอนนั้นมีพวกเพื่อนช่างศิลป์แต่แบบยอมรับว่าช่างศิลป์โหดมากแล้วเราเป็นเด็กม.ปลายที่แบบเพิ่งเหมือนมันเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะแล้วเขาเป็นหมดแล้วสู้เขาไม่ได้อันนี้นี่ก็ท้อเหมือนกันแล้วแบบสกิลเขาก็เรียนมาก่อนเราเขาเคยปั้นเขาเคยเรียนทุกอย่างมาหมดแล้วแต่เราแบบมาปลายเรียนฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแล้วก็มาวาดรูปจากที่เราเคยวาดในห้องเงี้ยแล้วแบบพอมาเจอแบบโหเจ๊เข้ทำไมหดจังวะปี2เป็นช่วงเริ่มเอกตอนเลือกเอกตอนนั้นเราลังเลว่าจะเรียนปั้นหรือจะเรียนเพ้นท์แต่ก็เรียนเพ้นท์เพราะปั้นไม่รอดรู้แค่ว่าชอบเพ้นท์อะแล้วก็เพ้นท์ไม่ได้เรื่องด้วยแต่ก็ชอบนะชอบแล้วก็เพ้นท์อะก็จะเพ้นท์ก็เลยเพ้นท์อะตอนนั้นยังไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารของตัวเองเลยยังหาอะไรไม่ได้แล้วแบบเกรดตอนนั้นก็ไม่ดีเลยอะไม่ดีจนแบบไม่ดีเลยอะท้อตอนนั้นท้อไม่ค่อยไปเรียนไม่พยายามด้วยตอนนั้นอะเพิ่งจะพยายามประมาณปี3ปี4ตอนส่งเอกประมาณจะขึ้นปี3มันเป็น PT4 อยู่อะมีอาจารย์คนนึงถามว่ามึงพยายามพอแบบพยายามสุดหรือยังอะก็ยังเขาบอกว่าลองทำสเก็ตสัก20ชิ้นมั้ยแล้วมาส่งอะแล้วถ้าผ่านอะจะได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะได้แบบลองชนะใจตัวเองก็ลองทำนะตอนนั้นก็อยู่ตึกนอนอย่างเงี้ยแบบที่เห็นกันนอนกินนอนไม่สนใจชาวบ้านชาวเมืองเลยทำงานทำตะบี้ตะบัน20ชิ้นแล้วก็ตอนส่งก็มาส่งแบบไม่มีวิญญาณอ่ะก็เราก็ยื่น20ชิ้นแล้วเราก็ยืนมองอาจารย์แล้วก็20ชิ้นค่ะอย่างเงี้ยแต่เขาก็ให้ผ่านนะแต่ว่าเขาเห็นสภาพอ่ะเขาก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะตอนเราทำสเก็ตเราใช้พวกอีลาสโฟโต้ช็อปไม่ค่อยเป็นเราตัดมือหมดเลยพวกนึกออกปะมันเป็นไม้มันเป็นขลาดมืออ่ะเราตัดอย่างนั้นทุกคนแบบบางคนยังทำสเก็ตในคอมอ่ะแต่เราแบบเราทำไม่เป็นอ่ะเราก็ตัดมือแบบแต่มันมีข้อดีที่มันละเอียดกว่านะนึกออกปะซึ่งมันทำในคอมมันไวมากเลยนะแต่เราทำไม่เป็นทุกวันนี้ก็ส่งสเก็ตลูกค้าด้วยกระดาษอยู่เหมือนเดิม
ภาคที่ชื่ออะไรชื่อภาคชื่อชิงเกลมันเป็นภาษาเยอรมันอะแปลว่า57เพราะว่ารหัสนักศึกษา5502557เฮ้ยแต่ชื่อนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะชิงเกลเออแล้วอย่าพูดอย่าไปพูดถึงงานก็กองกันอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นเหมือนมีเป็นคิวเรเตอร์เป็นฝรั่งเดินมาดูงานแล้วแบบเขาก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเหมือนงานเราอ่ะเราวาดขอบเฟรมนึกออกปะขอบเฟรมแล้วถ้าสมมติมันวางเรียงกันอ่ะถ้าคนไม่ได้วาดขอบมันจะเป็นขอบขาวขอบดำแต่ขอบเรามันจะเป็นลายๆเป็นแพทเทิร์นเกี่ยวกับงานเราอ่ะเขาก็มาแง้มดูแล้วเขาก็ดึงออกมาแล้วเพื่อนก็ชี้ว่านี่ก็มีนี่นะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเราทำเป็นซีรีส์ในรุ่นมีซีรีส์ประมาณ 3-4 คนมั้งเออเขาก็ลากไอ้ที่เป็นซีรีส์มาแล้วเขาถามว่าขายไหมเราก็ชี้ขายได้ด้วยหรอวะนึกออกปะมันเป็นชิ้นแรกอ่ะเอ้าขายก็ขายดิเออแล้วเหมือนก็เดินไปคุยกับอาจารย์มั้งว่าแบบอาจารย์ขายได้ป่ะคะเขาจะเอาขายได้ก็ขายดิส่งแล้วใช่ไหมส่งแล้วแต่ไม่อยากขายอ่ะไม่เอาตังค์เหรอก็เอาค่ะก็เลยขายแล้วแบบตอนแรกนึกว่าซื้อชิ้นเดียวแล้วก็เรียงกันแล้วแบบเขาอยากได้3ชิ้นแล้วก็ขายได้หมดเลย3ชิ้นเป็นยุคที่แบบว่าฟูที่สุดในชีวิตแล้วแบบโตไปอวดแม่ได้นั้นดีใจขายงาน 3-4 ชิ้นแรกได้แล้วแบบเราดีใจอ่ะเหมือนวาดรูปมาคือขายงานชิ้นแรกในชีวิตได้ 2,000 ใช่ไหมตอนนั้นเป็นชิ้นเล็กเราก็ดีใจแล้วแล้วพอเริ่มมาขายได้แบบตอนอยู่ปี3แล้วขายได้ก็ขายได้เยอะก็ยังทำกับเขาอยู่แต่ว่าพอทำมาเรื่อยๆเริ่มมีอาจารย์มาเตือนว่าถ้าเขาให้เซ็นอะไรอย่าไปเซ็นนะเราก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็เลยไปถามอาจารย์ก็เลยบอกว่าบางคนน่ะถ้าสมมติว่าเขาเอาเราไปอยู่ในสังกัดของเขาอะไรเงี้ยนึกออกปะที่แบบที่เรียกง่ายๆว่าออกแกไนท์อ่ะเขาจะให้เราเซ็นสัญญาแต่ตอนนั้นเราทำกับเขาประมาณปีครึ่งมั้งเรายังไม่ได้เซ็นเพราะว่าเราคิดว่าเขาไม่ได้หวังอะไรมากอ่ะแต่พอตอนหลังเหมือนมีลูกค้าคนนึงเป็นลูกค้าของฝรั่งคนเนี้ยมาคุยราคากับเราที่แบบว่าเราเพิ่งรู้ว่าราคาที่ฝรั่งมันเอาไปขายอ่ะมันได้เยอะมากแต่กับเราที่เป็นคนทำอ่ะทำไมกูได้แค่นี้วะก็เลยแบบโหแม่งไม่แฟร์แล้วอ่ะก็เริ่มแบบก็ยังทำอยู่นะเพื่อเอาคอนเนคชันแต่ว่าทำไปเจ็บใจไปที่แบบอาจารย์ก็เริ่มเตือนแล้วอ่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ส่งงานให้เขาบ่อยขึ้นแล้วคือคนในตึกก็ทำแบบเนี้ยกับเราเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคนทำที่แบบทำเรื่อยๆตลอดกับมันอ่ะแต่บางคนคือทำบ้างมันสั่งบ้างมีออเดอร์บ้างก็เลยคิดแล้วแบบถ้าอยู่แบบเนี้ยแม่งไม่ได้แล้วอ่ะมันเหมือนบั่นทอนเราเป็นคนทำเราคนได้เยอะงงใช่ไหมเราก็เลยโอเคเดี๋ยวจะทำทีสี่แล้วต้องเขียนเล่มก็บอกเขาว่าจะไม่รับแล้วนะอันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายจะรับแค่เดือนละชิ้นแล้วเราก็หายไปแล้วเหมือนพอช่วงปิดเทอมอ่ะมันรู้ได้ไงไม่รู้ว่าปิดเทอมอ่ะมันก็มาแบบพร้อมจะทำกับมันหรือยังเดี๋ยวเราจะให้เซ็นสัญญาแล้วนะเราก็อ่ะนี่ไงที่อาจารย์เคยเตือนมันมาให้เซ็นแล้วแล้วมันก็ส่งสัญญามาให้แล้วก็ไม่โอเคอ่ะคือไม่ก็เหมือนแบบเหมือนเราไปอยู่ในสังกัดเขาแล้วแบบต้องเซ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อตกลงเราก็ไม่โอเคซึ่งแบบอาจารย์ก็บอกว่าไปอิสระก็ดีนะจ้าอะไรเงี้ยเราก็ก็ลองไปอิสระแบบก็เลยเป็นฟรีแลนซ์มาตั้งแต่เรียนจบมา2ปีก็ส่งเองหมดเลยก็ทะเลาะ กับฝรั่งคนนึงไปก็เลยแยกย้ายหายกันไปเขาก็ตื่นนะแต่ว่ามันไม่เหมือนมันก็เหมือนคนทำงานด้วยกันแต่ว่ามันก็เหมือนถูกเอาเปรียบอะแล้วคืออันเนี้ยคือเป็นข้อด้อยของคนไทยเลยที่แบบว่าเขามากดขี่กันนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาแบบพิเชียร์ขายงานได้อะไรเงี้ยไม่บอกปะแล้วแบบมันก็หลอกเด็กไปเรื่อยๆอะแล้วตอนหลังพอเราไม่เซ็นมั้งเราเหมือนมีเพื่อนเราเซ็นแล้วก็ถามว่ามึงเซ็นไปหรือยังมันก็เซ็นไปแล้วเราก็พูดอะไรไม่ได้แล้วอะแล้วก็เตือนน้องน้องก็เซ็นบ้างไม่เซ็นบ้างแล้วแต่คนก็เป็นสิทธิ์ของเขาไปแล้วหลังจากนั้นก็เลยทำอิสระมาเรื่อยๆแล้วก็อันนี้มีออร์แกไนซ์คนใหม่คนหนึ่งคนนี้เป็นคนไทยแต่คนที่ดีมากเลยอะแสดงงานจะคิดเปอร์เซ็นต์อะไรเขาบอกเราหมดเลยแต่ว่าเราจะไปแสดงที่อื่นก็ได้นะแต่เดือนนี้เขาจองอะไรเงี้ยซึ่งเขาพาไปหลายที่แล้วก็คอนเนคชั่นก็ได้มาจากเขาด้วยอันนี้ก็ส่วนใหญ่ออกในคนนี้พาลูกค้าคนไทยมาให้ถือว่าดีอะดีกว่าเขาจริงใจแล้วแบบเขาคุยกันตรงๆคือก่อนที่จะทำกับออกในคนไทยคนเนี้ยเราเคยบอกกันแล้วว่าเราเคยเจออย่างนี้นะเราจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วแบบคุยกันเลยถ้าโอเคก็คือโอเคแล้วก็ทำด้วยกันเขาก็เลยโอเคแล้วเขาก็ถ้าเจอคนใหม่ที่ดีกว่าที่แบบว่าที่เป็นออกในที่ดีอะเขาให้ไปเลยแต่ก็ไม่กล้าทิ้งเขาเพราะเราเกิดมาจากเขาเหมือนกันตอนนี้ก็รับงานของเขาอยู่บ้างเขาก็ส่งให้ดีเลยอ่ะพูดชื่อแกลเลอรี่ได้ไหมโกจาแกลเลอรี่ที่อยู่ที่พระโขนงอ่ะดีคนนี้ดีใช่เขาพาไปแสดงที่พัทยาด้วยที่แกลเลอรี่เขาก็มีแล้วก็โรงแรมเมโทรโพลิสเขาแสดง
ใช่ไปแสดงแล้วก็พาไปขายด้วยดีอ่ะดีเลยเลี้ยงดีเลยอ่ะแล้วก็อยากเตือนน้องอ่ะที่แบบไม่อยากให้น้องเป็นเหมือนเราตอนแรกๆที่แบบว่าขายงานได้แล้วแบบขายอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูเงื่อนไขตอนหลังคือแบบตอนแรกเราก็ดีใจอ่ะเราไม่รู้ว่าข้อเสียมันคืออะไรอ่ะแต่พออาจารย์เขาก็ผ่านมาแล้วอ่ะเขาก็เตือนเราก็จริงนะที่เขาเตือนมันคือโอเคหมดเลยที่เขาพูดว่าแบบมันเป๊ะอ่ะแต่คือไม่ได้บอกว่าฝรั่งไม่ดีทุกคนแต่ว่ามันมาหากินกับนักศึกษาไทยงงใช่ปะที่แบบศิลปะบ้านเรามันไม่เหมือนบ้านเขาบ้านเขาไซนี้แม่งได้ขนาดนี้แต่ทำไมเราเป็นเด็กไทยทำไมเราได้แค่นี้วะพอขายงานได้กับฝรั่งตั้งแต่ปีตอนนั้นอะเราก็ยังมีลูกค้านอกที่เขาติดต่อมาเหมือนแบบได้ลงเพจคนแชร์งานนู่นนี่นั่นคอนเนคชั่นก็เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็คือตอนนั้นไม่ได้เลือกอะไรเลยอะงานมามีตังมีเวลาทำหมดเลยเพื่อเอาคอนเนคชั่นก่อนทำฟรีก็ไปบางทีแบบเขาให้วาดฟรีก็ทำนะนึกออกปะแต่แบบพอหลังๆเริ่มทำมานานๆแล้วแบบรอบนี้ไม่ฟรีแล้วนะแบบมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนชอบมีรุ่นน้องมาถามว่าพี่เรียนจบแล้วทำไมถึงไม่เคว้งทำไมแบบจบไปผมยังไม่ทำอะไรเลยจะบอกน้องก็แบบส่วนใหญ่คอนเนคชั่นแม่งได้จากรุ่นพี่นะแล้วก็ได้จากตัวเองด้วยถ้าผลักดันถ้าแบบเราอยากได้งานเราก็ต้องหางานคอนเนคชั่นจากรุ่นพี่จากอะไรเงี้ยสำคัญมากเลยจากเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยไม่เคว้งหรอกมันอยู่ที่เรามากกว่าใครชักชวนเลยตอนนั้นไปกินเหล้าแล้วก็ไปกินเหล้ากับพวกรุ่นพี่ทั้งสิ้นนะแล้วแบบรุ่นใหญ่หมดเลยอ่ะเป็นคนแบบ38 40อายุอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินเราก็เป็นเด็กที่แบบนักวาดรูปกับเขาแล้วสนิทกับรุ่นพี่คนนึงเราก็ไปแล้วแบบเหมือนเขาเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ก็เลยบอกว่าพี่คะอยากแสดงงานแกลเลอรี่พี่นะเขาบอกว่าได้ๆเดี๋ยวติดต่อมาแล้วเขาก็หายไปนานมากหายไปแบบครึ่งปีได้มั้งแล้วรุ่นพี่เราที่สนิทกันก็ทักมาว่าแบบพี่จ้าแสดงงานไหมเขาอยากได้งานนะก็เลยไปเซตเองจัดเองทำเองทุกอย่างเลยโปรโมทโพสการ์ดโปสเตอร์ทำไปหมดเลยแต่คือเขามีสถานที่ให้ไงคือเราไม่เสียค่าที่เลย IG ชื่อจ้าจ้าสมาเพิงก็เป็น IG ส่วนตัวด้วยใช่แต่ส่วนใหญ่รูปงานไม่ค่อยมีรูปเราหรอกจะเห็นแบบมีดารามามีบ้างกดลงกดไลค์แชร์งานให้ป่ะใช่มีโบกี้ไลออนโบกี้เดอะวอยซ์แล้วก็มีวีมากดไลค์คือแบบกรี๊ดมากเลยอ่ะกรี๊ดแบบกรี๊ดชิบหายอ่ะกรี๊ดแบบอยู่คนเดียวมีแพรี่พายด้วยแพรี่พายมากดไลค์มากดไลค์รูปที่เขาวาดนี่กูก็กรี๊ดเหมือนกันเพื่อนก็บอกให้ตั้งก็เลยตอนแรกก็ตั้งงงๆอ่ะแล้วก็เชิญชาวบ้านชาวเมืองเขามากดไลค์ที่ตัวทีตัวสุดท้ายใช่ป่ะเพราะถ้ากดสเปซบาร์มันจะเป็นอาร์ต JAJAR นึกออกป่ะแล้วก็เป็นตัวทีกี่ล้านไม่ล้านเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ไปคุยเลยก็ถึงพันแล้วมั้งเสน่ห์ของที่เราว่ามันอยู่ที่อาจารย์ด้วยนะเหมือนอาจารย์เปิดกว้างเรื่องความคิดของนักศึกษาแล้วเขาก็แนะนำว่าแบบสามารถต่อยอดไปในทางที่ไหนทิศทางไหนแสดงความเป็นตัวเองแต่ว่าก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเอางี้มาเพราะอะไรเหมือนแบบเอามันมาต่อด้วยกันได้แล้วความเป็นไปได้ที่แบบที่ต่อยอดขึ้นไปอีกเหมือนเราชอบวาดคนอ่ะเราก็เอาผู้หญิงที่คาแรคเตอร์จัดมาวาดมันก็ได้เรื่องแฟชั่นแล้วเราก็ใส่ความเป็นเราเข้าไปพวกแพทเทิร์นอะไรเงี้ยบางทีมองก็รู้ว่าเนี่ยงานเรามองขอบเฟรมก็ได้อันนี้งานเราถ้ามองในมุมของมหาลัยเราอ่ะถ้าแบบพวกอาจารย์เราเงี้ยสนับสนุนอยู่แล้วอ่ะเพราะมันเป็นสายเดียวกับเรานึกออกปะแล้วก็พวกมออื่นยังไงก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วเพราะมันเป็นทางเดียวกันอ่ะดูอย่างต่างประเทศดิเขาไปถึงไหนกันแล้วเรายังคนไทยยังดูถูกงานตัวเองอยู่เลยแต่มันก็มีงานอยู่ที่ห้องที่แบบว่าทำไว้แต่ยังไม่ได้ลงให้ใครเห็นอ่ะก็เก็บไว้บ้างนานๆจะลงทีแล้วก็งานนอกก็ยังรับอยู่ก็มันเป็นสิ่งที่ชอบอ่ะดวงใจปรารถนามี